ฉันตื่นเต้นมากเลยอ่ะติดตามทฤษฎีสีชมพูแล้วแบบนะฮะหลายคนนะครับได้เห็นศิลปินของเราแล้วนะครับนี่อ่ะตามกฎนิดนึงแล้วกันนะฮะอยากให้แต่ละคนเนี่ยช่วยแนะนำตัวเองหน่อยเดี๋ยวแฟนคลับเขาจะคิดถึงอย่าลืมใส่ไอจีรอนี่นะฮะแท็กด้วยนะครับโคก้าสวัสดีค่ะฟินนะคะน้องน้องตะโกนไอ้เสื้อซ่อมร้องเสื้อดำไปรู้ใช่ไหมครับรู้ใช่ไหมเสื้อดำถอยหน่อยก็จะถ่ายพี่ฟิงพี่ฟิงไปแล้วอ่ะตาเธอแล้วแหละสวัสดีค่ะน้องเบคนะคะจะให้น้องเบคใส่ไอทีอินเตอร์แฟนหน่อยเพราะว่า there's a lot of interfan right here waiting for you and somebody they flew from Philippines from likeSo many players. From Cambodia. Yes. ไปต้องฟอมอะไรนะบากะปิเหรอบากะปิดีมากครับน้องฝรั่งคนนั้นมาจากไหนคะลูกตะโกนดิมอนน้อยครับก็ต้อนรับทุกคนเลยนะฮะวันนี้รู้สึกไงบ้างครับได้มาเจอแฟนๆนี่คือเป็นเบคเขายังไม่ได้แนะนำตัวเลยคุณเป็นตัวซีนเขาเติมทุกทีเลยสวัสดีค่ะไปแล้วไปแล้วและอินเตอร์แฟนยังเซฮายังเซฮายเซฮาย Hello Interfans love you so muchThank you for coming to our event. We miss you guys all so much and hope we enjoy today together. Yeah, มาเยอะกว่านี้นะครับแต่ว่าพี่ให้จราจรเขาดักทางกันไว้งั้นไหลไปไหลมาอะไรกันเมื่อกี้ราคาเป็นยังไงบ้างโอ้อบอุ่นที่สุดเลยค่ะแบบได้เจอทุกคนคิดถึงตลอดเลยมัมมี่ฮันนี่คิดถึงหนูไหมคะคิดถึงไหมขอบคุณที่มาหานะคะวันนี้ก็เอนจอยไปด้วยกันนะให้กำลังใจพี่ฟิงกับน้องเบคนิดนึงนะคะเพราะว่าถึงแม้ว่าแฟนๆรู้เนาะว่าน้องไม่ค่อยสบายเนาะแต่เขาก็ยังมาเพื่อที่อยากจะเจอแฟนๆทางแบรนด์โฮก้าก็ต้องขอบคุณน้องทั้งสองคนมากที่มาในวันนี้นะคะให้กำลังใจในผมเลยกำลังใจหน่อยครับคือเห็นมากๆเลยนะผมที่แทบอยากจะไปกราบเท้าแฟนๆทุกคนเลยนะครับแต่ว่ามากันหลายเท้าเหลือเกินนะฮะเกรงว่าจะไม่ไหวนะฮะนี่ต้องบอกก่อนว่านี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมฮะของทั้งสองสาวเลยนะฮะที่ได้ร่วมกับแบรนด์ของโคก้าประเทศไทยใช่ใช่นะฮะรู้สึกไงบ้างครับที่แบบเฮ้ยโคก้าติดต่อไปแล้วแบบเธออยากจัดแฟนมีตอยากให้เธอมาแบบอยู่ในครอบครัวของโคก้าประเทศไทยใช่ค่ะโอ้ตื่นเต้นมากตอนแรกหนูแบบจริงเหรอคะจริงปะเนี่ยจะมีอะไรอย่างนี้จริงๆหรอหนูยังถามพี่หนูถามเขาจริงปะคะเนี่ยใช่ผมก็ยินดีมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณมากๆที่ที่เห็นอะไรในตัวหนูแล้วก็มอบโอกาสที่ดีๆแบบนี้ให้ต้องขอบคุณมากๆจริงขอบคุณแบรนด์โคก้านะคะขอบคุณค่ะอันนี้ขอบคุณที่น้องเป็นหลักก็จริงๆวันที่รู้ว่าจะมาร่วมงานกับโคก้าก็รู้ว่าเป็นรองเท้าใช่ไหมคะตื่นเต้นมากเพราะรู้เลยว่าต้องเป็นกิจกรรมแบบวิ่งหรือแบบลุยๆจะได้ให้พี่ฟิล์มทำอะไรคือหนูใช่ไหมตื่นเต้นมากแต่เพราะว่าจะให้พี่ฟิล์มทำอะไรแต่ดันพูดสักคนแต่ว่าแต่ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็ต้องขอบคุณทางโคก้ามากๆค่ะที่มอบโอกาสดีๆแบบนี้ให้พวกเราค่ะนะฮะเป็นครั้งแรกด้วยนะแล้วก็ได้สงสัยของการคริสตัลนายด้วยนะครับจริงๆแล้วเราพูดถึงไลฟ์สไตล์ของแต่ละคนเนี่ยแต่ละคนจะมีไลฟ์สไตล์ในการใช้ชีวิตแบบไหนบ้างโอ้ชีวิตพวกหนูต่างกันมากค่ะคือตอนแรกยังคุยกับน้องอยู่เลยว่าแบบโอ้เบคชอบอันนี้แน่อันนี้คือแบบเบคน่าจะจอยแน่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอย่างส่วนตัวฟินคือไม่ค่อยได้เขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยถนัดด้านการออกกำลังกายเท่าไหร่แต่ว่าก็จะแบบใช้เวลาในการไปเที่ยวไปอยู่กับธรรมชาติมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะซึ่งเว
รองเท้าก็เป็นส่วนสำคัญในการใช้ชีวิตเหมือนกันอยู่แล้วปกติใช่แต่น้องน่าจะจอยเพราะว่าน้องเข้ายิมเข้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อเพื่อนก็เราใส่เป็นสายไลฟ์สไตล์ใช่นะการที่เราเป็นไลฟ์สไตล์แล้วก็มาใส่รองเท้าที่เป็นแบบว่าลูกปอกรองเท้าวิ่งอะไรเงี้ยสมัยก่อนมันจะเขินมากมันรู้สึกว่าแต่สีมันน่ารักมากเลยนะคะสีน่ารักมากตอบโจทย์ everyday use แมทช์กับทุกชุดได้เลยนี่นะฮะแล้วเบ็กกี้ล่ะคะพูดถึงไลฟ์สไตล์ของเราหน่อยไลฟ์สไตล์เบ็กก็จะชอบเป็นคนออกกำลังกายอยู่แล้วต่อยมวยเตะบอลอีซี่รันอะไรอย่างนี้เธอต่อยมวยเหรอ yeah. โอ้ใช่ค่ะครับอยากจะลองก้านคอสักทีนึงแต่ว่าเก็บชิ้นด้วยใช้ดีกว่านะฮะเป็นคนใช้ร่างกายอยู่แล้วเป็นคนชอบออกกำลังกายอยู่แล้วใช่แล้วตอนออกกำลังกายรองเท้าคือส่วนที่สำคัญมากๆถ้าสมมติว่ารองเท้าไม่ comfortable ปุ๊บก็คือรู้สึกไงบ้างครับเมื่อสวมใส่สบายมากๆสบายมากๆเลยนะทั้งสองท่านเลยรู้ไหมครับว่าเพราะอะไรนะครับทางโฮมก้าประเทศไทยนะครับกับโอเคโอเคนี่เป็นการเป็นงานเราต้องเป็นแบบโอเคคือเริ่มแรกเลยเนี่ยถ้าเราเห็นแบรนด์โฮก้านะคะตอนนี้เขามี global campaign คือ fly human fly ซึ่งมันจริงๆแล้วแบรนด์โฮก้าเนี่ยมันมาจากภาษาเมารีที่แปลว่าเหมือนแบบเหมือนยืนลอยอยู่เหนือพื้นดินอะไรแบบนี้เหมือนแบบ fly เพราะว่ารองเท้าเรามันเบาสบายเหมือนบินได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วแคมเปญเราเนี่ยเราต้องการจะสื่อถึงเกี่ยวกับผู้คนว่า fly human fly อะไรเงี้ยคือเหมือนคุณใส่แล้วคุณจะรู้สึกว่า comfortable แล้วเวลาวิ่งเหมือนบินได้ใช่ทีนี้พอคลิปตันนายเนี่ยเขาอยู่ภายใต้คอนเซ็ปต์ว่า enter running blissซึ่งที่เมื่อกี้พี่ได้คุยไปแล้วว่ามันเหมือนกับการที่เราออกจากคอมฟอร์ทโซนแล้วออกมาทำอะไรบางอย่างที่เราไม่เคยทำจอยๆโดยที่มีรองเท้าโฮก้าคอยซัพพอร์ตเสร็จแล้วเนี่ยมันดันมาตรงกับใจของพี่ว่าเอ้ยฟีนเบสคือมีแฟนคลับที่คอยซัพพอร์ตคอยเป็นกำลังใจให้แล้วตอนนี้น้องๆทุกคนเนี่ยกำลังจะก้าวไปสู่เส้นทางอีกเส้นทางนึงที่น้องอาจจะตื่นเต้นหรือว่าไม่รู้จักหรือไม่คุ้นเคยแต่ว่าพี่อยากจะบอกว่างานนี้เกิดขึ้นได้เพราะว่าแฟนคลับของฟีนเบ็กทุกคนคอยซัพพอร์ตน้องขึ้นมาให้น้อง enjoy the moment enjoy running ออกไปเผชิญแล้วก็ใช้ชีวิตแล้วพวกเราจะคอยซัพพอร์ตน้องเหมือนที่คลิปตันนายซัพพอร์ตนักวิ่งแล้วก็คนที่ใช้ลูกค้าทุกคนค่ะโอ้ยคนล้อคนล้อเธอรู้สึกยังไงบ้างเนี่ยนี่แบรนด์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์เลยนะจะรอแล้วเนี่ยจริงๆว่าการใช้ชีวิตนะครับน้องๆเนี่ยต้องต่อสู้เลยมามากมายครับเพื่อพิสูจน์ว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับเส้นทางของวงการบันเทิงและแน่นอนนะฮะการซัพพอร์ตกันและกันมันมีความหมายมากๆใช่คือจะบอกว่าตรงคอนเซ็ปต์เดียวน่ารักมากจริงๆเพราะเราอยู่ในดอมถูกต้องนะฮะซึ่งในวันนี้แหมน้ำตาลไอก่อนจะทราบซึ่งนะครับขออนุญาตตัดฟิวนิดนึงนะฮะมากันวันนี้แล้วนะคะอ่ะตรงนี้นะฮะพี่มีเป็นโฮก้าแทร็กตรงนี้ซึ่งจะเปิดให้กับทุกคนนะครับได้ใช้งานหลังจากวันนี้นะฮะพรุ่งนี้ตั้งแต่10โมงจนถึงห้างปิดสามารถมาใช้ที่นี่ได้เลยนะฮะต้องบอกก่อนว่าที่นี่เนี่ยเปิดรับนะครับทุกการต้อนรับของนักวิ่งแล้วต้องการซัพพอร์ตนะฮะพร้อมที่จะลงรายละเอียดเนี่ยอยากชาเลนจ์ไหมลูกช่วยด้วยได้ไหมรู้สึกว่าตอนแรกแบบทางพี่เนี่ยทางพี่คิดว่าต้องเป็นเบ็กแน่เลยที่ต้องช่วยพี่ฟีนแต่วันนี้ดูนะพี่ฟีนต้องช่วยน้องเบ็กด้วยใช่ไหมช่วยด้วยกันเลยค่ะตอนนี้เพราะว่าช่วยด้วยกันเลยตอนนี้ต้องไปด้วยกันใช่เอาพี่ต้องบอกก่อนนะว่านี่มันเป็นชาเลนจ์นะครับเราจะต้องมีผู้ที่ชนะและอีกคนนึงเนี่ยที่ต้องถูกขับโทษวิ่งใช้ความสามารถของเราให้เต็มที่แต่กติกาเป็นอย่างเดียวคือแฟนคลับช่วยได้แฟนคลับช่วยได้ห้ามล้มห้ามบาดเจ็บห้ามเป็นอะไรทั้งนั้นแม้ว่าพี่จะไม่ยอมให้เกิดขึ้นเลยค่ะสู้ไปสู้ลูกสู้ให้กำลังใจหน่อยพ่อมือเชิญทั้ง4ท่านครับลงไปเลยครับเชิญตัวเองด้วยนะฮะเราไปกันต้องบอกว่าจริงๆเนี่ยพี่ฟินกับน้องเบงยังไม่รู้ว่าจะเล่นเกมฝั่งนี้เดี๋ยวพี่จะอธิบายกันทางนี้ลูกทางนี้ลูกตามข้าพเจ้ามา